กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงครับกราบคารวะครูทุกท่านเรียนธรรมสามัคคีน้องท่านครับครับผมสุมิชัยศรีจันดีอายุ42ปีอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรหลักสูตร6เดือนแล้วก็อริยปัญญาตรีหลักสูตร7ปีครับรหัสนักศึกษา64032นะครับครับวันนี้ผมก็จะนำเสนอเรื่องสมการบ้านเรื่องเกี่ยวกับได้เพิ่มศีลนะครับประสบการณ์เป็นการนำแชร์ประสบการณ์นะครับได้เพิ่มศีลการฝึกทานอาหารมื้อเดียวนะครับคือได้ต่อเนื่องมาจากที่ผมได้ไปเข้าค่ายอุปสมบทศีลนะครับตอนแรกนี้ก็ก็ฟังธรรมะเรื่องการอานิสงส์การทานมื้อเดียวอยู่แล้วก็มีความตั้งใจที่อยากจะทำเรื่องนี้ครับแต่ว่าตอนก็ยังกล้ากลัวอยู่เพราะว่าตัวเองนั้นมีโรคเกี่ยวกับปัญหาระบบทางเดินอาหารครับก็กล้ากลัวพอไปเข้าค่ายอุปสมบทศีลแล้วก็จะมีการสมาทานศีลต่อหน้าของท่านสมณะครับมันก็เลยมีความเกรงใจนะครับเพราะว่าสมาทานศีลก็เหมือนเข้าพิธีที่เป็นศักดิ์สิทธิ์ตอนนั้นผมก็เลยตัดสินใจเลยครับก็ได้พลังด้วยแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เสริมพลังให้ก็ได้ฟังธรรมะของอาจารย์เคยบอกว่าถ้าใครทำอาหารทำมื้อเดียวได้แค่วันเดียวนี้ก็ถือว่าเก่งมากอาจารย์บอกว่ามันหายากผมก็เลยมีความตั้งใจที่อยากทำตอนนั้นจุดมุ่งหมายก็คือก็ได้ฟังหลายท่านที่พูดกับเรื่องนี้จุดประสงค์ของผมที่ผมตั้งใจก็คือผมอยากทราบเรื่องเกี่ยวกับอยากเห็นสภาวะเกี่ยวกับเรื่องการมีกิเลสในเรื่องนี้แล้วก็ทางด้านร่างกายอะไรอย่างนี้ครับผมก็มีความตั้งใจทำโดยตอนนั้นตั้งจิตด้วยความยึดมั่นถือมั่นเลยครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นส่วนตรงที่จะมันมีการล้างกิเลสนั้นเยอะมากเลยครับตอนที่ตั้งศีลแต่ที่ผมนำเสนอจะมีอยู่สองตัวที่เห็นชัดๆเด่นแล้วก็ตัวที่มันใหญ่ๆเลยครับก็คือตัวหนึ่งจะเป็นตัวที่ลังเลสงสัยอย่างว่าตอนที่เราต่อสู้กับเรื่องหนึ่งตอนที่ฝึกทานมื้อเดียวนี่มันจะมีอาการทางร่างกายอย่างเช่นความหิวหรือว่าความเจ็บปวดทางร่างกายอย่างนี้เพราะว่าผมนั้นเป็นโรคกระเพาะอยู่เพราะอักเสบอย่างนี้ครับแล้วตอนที่มันมีอาการนี้ตอนนั้นมีอาการของกิเลสความคิดกิเลสอย่างนี้เข้ามากิเลสมักจะบอกเราว่ายึดมั่นถือมั่นไปหรือเปล่ากิเลสความคิดของกิเลสนี้ผมก็รู้ว่าความคิดนี้มันเป็นอาการความคิดของกิเลสแล้วก็มีประมาณว่ามันกลัวป่วยอย่างนี้ครับมันกลัวทรมานไหมมันกลัวจะกิเลสจะมาแบบนี้กลัวแบบว่ามันจะเสียหายไหมอะไรนี้ผมก็เลยได้ใช้ความกล้า8ประการนะครับอย่างซึ่งว่ากิเลสบอกว่ายึดมั่นถือมั่นไปหรือเปล่าผมก็ตอนนั้นผมต่อสู้กับกิเลสบอกเลยว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นหรอกถ้าเกิดวันนี้เราตายไปเราจะทํายังไงล่ะเราจะได้รู้มั้ยว่าอันนี้สูงกันจากเรื่องที่ทําอยู่นี้นี่ก่อนหน้านี้เรารู้หมดแล้วว่าสภาพที่เราเป็นอยู่นี่เป็นยังไงแต่สภาพที่เราที่จะทํานี้ล่ะผมบอกกิเลสว่างี้ถ้าเราตายวันนี้แหละอะไรมันไม่เที่ยงจะได้รู้ไหมกิเลสก็ยอมนะครับกิเลสก็ยอมกิเลสก็อยากรู้เหมือนกันการต่อสู้ครั้งนี้ก็ผ่านไปได้ผมก็ได้รู้ว่าสภาวะตอนนั้นตอนที่ต่อสู้กับกิเลสนี้จะเห็นได้ว่าพลังตกครับแรงตกแล้วกิเลสก็จะมาหลอกต่างๆนานาเกี่ยวกับการแรงตกเราก็จะกลัวนั่นกลัวนี่แต่ว่าผมก็ได้พิสูจน์กับตัวเองแล้วว่าการที่คนเราแรงตกหรือว่าอะไรนี่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกินเลยครับ
กินอาหารก็อยู่ในประมาณที่พอดีแต่ว่ากิเลสมักจะหลอกเราเป็นได้พิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วรู้ว่าอ๋อที่จริงคนเรามันไม่ได้กินมากนี่ก็เลยดูเมื่อก่อนกินมากๆก็เพราะกลัวมันขาดมันอะไรกลัวเราจะเจ็บป่วยอะไรแต่ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วว่าความกลัวความหวั่นไหวเวลากิเลสมาเนี่ยจับความหวั่นไหวได้ก็คือรู้สึกว่าพลังเราจะตกหรือเป็นอะไรนิดหน่อยก็จะมีความคิดอาการของกิเลสนี้เข้ามาเลยแต่ว่าเราจะมีเชื่อแล้วขอพิสูจน์ก่อนพอมาวันที่สองเอาใหม่ครับก็คือตอนที่ผมข้ามเวทนาของร่างกายได้อย่างนี้ก็กิเลสตัวนั้นดับไปตัวที่ว่ามาลวงเราก็มีแรงเลยนะครับพลังก็มีเลยแล้วทีนี้อาการทางร่างกายนี้ก็ได้ดับลงอาการเจ็บปวดทรมานหรือว่าการหิวต่างๆก็ข้ามไปได้มีพลังเหมือนปกติเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเลยก็ตอนนั้นก็เอาแบบยึดมั่นถือมั่นคือก็จะทานแต่น้ำไม่มีอะไรเสริมเลยนะครับตอนนั้นก็จะมีแค่น้ำสมุนไพรในตัวบ้างและน้ำสมุนไพรได้เย็นบ้างพอวันที่สองนี่ก็กิเลสก็จะมาชวนเราอีกอ่ะพอแล้วแหละแค่นี้ก็ได้รู้แล้วแต่ผมก็ได้ขอกิเลสว่าขอลองอีกดูสิมันจะเป็นยังไงก็พอได้เห็นกิเลสแล้วเราก็รู้แล้วว่าความคิดกิเลสเป็นยังไงก็มีทิศทางการต่อสู้ได้ง่ายกว่าขึ้นวันที่แรกแต่ว่าความทรมานเหมือนจะยาวนานกว่าเดิมความทรมานจากร่างกายของเราแต่ว่าก็ขอดูอีกขอกิเลสขอดูอีกหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงผมก็ทําแบบนี้นะครับสามารถทําติดต่อได้ถึง6วันครับทานมื้อเดียวติดต่อได้ถึง6วันแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นการแอบทําครับก็คือที่อยู่บ้านนี่คือแม่บ้านเขาจะยังรู้ว่าเราเขาคิดว่าเราเป็นคนป่วยอยู่แต่ป่วยในขณะที่อยู่บ้านนี่คือผมไม่ได้ทานยาอะไรเลยก็มีแค่น้ําสมุนไพรแต่ว่าเขาก็คิดว่าเราเป็นคนป่วยถ้าเขาทราบนี่คือมันจะเป็นปัญหาครับทีนี้ก็ทําได้6วันเพราะว่าลูกเขาก็เริ่มจะเห็นแล้วว่าเอ๊ะทําไมไม่ทานข้าวเขาก็เริ่มผิดสังเกตแล้วเพราะว่าบางทีเราต้องไปนั่งกินข้าวตอนเช้าที่โต๊ะนี่ก็ไม่ไปนั่งนะแต่ว่าทําท่าทําทางเหมือนกินอะไรอยู่ทําปากลุกๆมาไปทําแกงเป็นให้เขามองเห็นแต่ลูกก็เริ่มจะเห็นแล้วถ้าทําไมพ่อไม่กินข้าวอะไรเริ่มสงสัยแล้วผมก็เลยหยุดถึงวันที่6ผมก็จะสรุปให้โดยรวมนะครับที่ผมได้เห็นก็คือสภาวะทางด้านจิตใจนี่คือหนึ่งก็คือจิตใจก็ดีขึ้นมากครับมีสติแววไวจับอาการกิเลสได้ดีมากแล้วก็มีความแบบอารมณ์นิ่งอะไรอย่างนี้ครับส่วนทางด้านร่างกายนี้ก็น้ําหนักนี้จะลดลงไป2 กิโลครับจากน้ําหนัก44นี้ลดลงไป42แล้วก็ส่วนอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆอย่างปวดตามนั่นตามนี่ตามเข่าอะไรนี่มันก็หายนะครับจนแล้วก็อาการที่ว่าตื่นมาตอนเช้าเป็นหวัดอะไรนี่ตรงนี้ก็หายไปครับแต่ส่วนอาการที่ว่าเป็นกระเพาะนั้นยังมีอาการเจ็บปวดทรมานอยู่ครับก็เลยเทียบว่ามีอาการเบากายสบายเบากายมีกําลังนะครับถึงแม้ว่าจะกินข้าวไม่เยอะแต่ว่ามีอาการสบายเบาสบายเบากายมีกําลังผมคิดว่าน่าจะถูกทิศทางอยู่ครับถึงแม้ว่ามันจะเรามีอาการไม่สบายตรงที่กระเพาะเราอยู่แต่มีความสบายเบากายมีกําลังอยู่ครับก็ถือว่าคุ้มมากครับที่ตั้งใจแบบทําแบบยึดมั่นถือมั่นที่ได้เป็นอนุสงส์ตรงนี้ครับก็ขอส่งการบ้านประมาณนี้ครับครับก็อนุโมทนาบุญกับอาสมิชัยนะคะค่ะก็เป็นการสู้นะคะการสู้กับการสู้กิเลสกับการกินมื้อเดียวเนาะแล้วยังต้องสู้กับคนรอบข้างเนาะซึ่งจริงๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอ่ะก็อาจจะต้องดูสุขภาพตัวเองแล้วก็ดูความจริงตามความเป็นจริงแล้วก็อธิบายความจริงถ้าเราทําได้นะคะก็อธิบายว่าเรากินมื้อเดียวแล้วร่างกายเราดีขึ้นอย่างไรโอ้ไอ้เขาที่เคยปวดก็ไม่ปวดหรือว่าสุขภาพเราดีขึ้นอย่างไรก็เป็นการฝึกน้ําย่อยในกระเพาะเราด้วยเนาะว่าจะหลั่งตอนไหนถ้าเรา
กินมื้อเดียวเป็นประจำน้ำย่อยเขาก็จะหลั่งประมาณแค่วันละครั้งเนี่ยแหละค่ะถ้าเรากินหลายๆมื้อเขาก็ตามเราเนี่ยค่ะร่างกายมหัศจรรย์ค่ะก็ปรับตัวได้เสมอนะคะค่ะขออนุญาตเติมอ๋อเชิญค่ะเชิญขออนุญาตเติมนิดนึงค่ะจริงๆอาสมิชัยมาตรงเนี้ยคนที่จะจับได้ว่ามีอาการป่วยแต่เบากายสบายมีกำลังเนี่ยมันจะเป็นความละเอียดของศีลแล้วก็ความเทียบเคียงได้ชัดคือเมื่อก่อนขวัญก็จับไม่ได้นะที่อาจารย์บอกว่าเราไม่สบายนะแต่เบากายสบายมีกำลังเนี่ยเมื่อก่อนขวัญก็ทำไม่เป็นจับไม่เป็นเบายังไงวะก็เราป่วยเบายังไงวะก็เราป่วยแต่พอเพิ่มศีลไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นความละเอียดของจิตวิญญาณของอาชุนิชัยจะจับรายละเอียดได้ว่าเออมันไม่สบายอยู่นะแต่มันมีความเบากายสบายมีกำลังแต่ไม่สบายนะมันจะแยกได้ชัดอย่างเงี้ยค่ะนี่คือความเขาเรียกว่าคือความเจริญของความละเอียดที่เราสามารถแยกเวทนาได้ทั้งใจทั้งกายอย่างเงี้ยค่ะค่ะอนุโมทนาอาสมิชัยค่ะมาถูกทางแล้วค่ะสู้ๆค่ะพี่เสริมอีกนิดนึงนะคะคุณสุมิชัยค่ะถ้าก็อย่างที่เหมือนน้องเมย์บอกเมื่อกี้ค่ะถ้าจะให้ดีก็ลองคุยกับลูกกับแม่บ้านเปิดใจคุยเลยว่าเนี่ยที่ทำมานี่มันดีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็กระเพาะหมายถึงว่ายังเป็นโรคกระเพาะยังปวดอยู่หรือคะใช่ครับก็ปรับสมดุลแล้วครับผมก็ลองเสริมอันนี้อีกนิดดีไหมคะลองเสริมทานอาหารตามลำดับนะคะทานอาหารตามลำดับข้อที่7นะคะยาเม็ดที่7นะคะทานตรงนี้ปฏิบัติอยู่ครับทำใช่ไหมคะแล้วก็อีกนิดนึงที่อยากจะให้ลองเพิ่มดูเพราะว่าพี่เองเป็นกรดไหลย้อนเป็นกระเพาะก็ตอนแรกก็ทรมานปวดเข้าใจอยู่ค่ะแต่พอมาปฏิบัติตรงนี้มันจะดีขึ้นคือทานอาหารให้เคี้ยวให้ละเอียดนะคะทานคำเล็กๆแล้วก็เคี้ยวให้ละเอียดเพิ่มระยะเวลาการเคี้ยวให้นานขึ้นมาอีกนิดนึงคือมันจะได้ไม่เป็นภาระกับกระเพาะเพราะว่าที่เขาปวดเพราะว่าการย่อยอาหารการบดย่อยอาหารมันไม่ใช่หน้าที่ของกระเพาะนะคะอย่าไปผลักหน้าที่ให้เขาทำหน้าที่ผิดเขาก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่เขาเราต้องเคี้ยวให้ละเอียดลองเพิ่มตรงนี้ดูอีกนิดนะคะเผื่อจะหายเร็วขึ้นค่ะประมาณนี้ค่ะครับขอบคุณครับ